เกาะซิงลันสวรรค์ทะเลใต้ไปเช้าเย็นกลับคือใครก็ต้องมาสัมผัสกันวันนี้ปั๊กกะบูทราเวลนะคะจะพาเพื่อนๆไปสัมผัสบรรยากาศความสวยงามแห่งท้องทะเลอันดามันที่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงากันค่ะประวัติโดยเข้าหมู่เกาะซิมิลันนะคะหรืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเนี่ยเป็นหนึ่งในทะเลไทยที่สวยติดอันดับโลกเลยค่ะโดยคำว่าซิมิลันนะคะเป็นภาษามาลายูแปลว่า9ค่ะซึ่งหมู่เกาะซิมิลันนะคะจะมีหมู่เกาะเล็กๆทั้งหมด9เกาะด้วยกันค่ะที่เรียงกันเป็นระยะทางกว่า20กิโลเมตรซึ่งทริปนี้นะคะเราได้ซื้อแพ็กเกจทัวร์เกาะซิมิลันทั้งวันราคาประมาณ 2,000 บาทค่ะโดยเรานะคะพักที่ภูเก็ตนะคะเขาก็จะมีรถรับส่งโดยรวมอยู่ในแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วเรือจะออกจากที่ท่าเรือทับละมุกจังหวัดพังงาและนั่งสปีดโบ๊ทไปประมาณ1ชั่วโมงค่ะก็จะแวะดำน้ำที่จุดที่1ที่เกาะที่5และ6ค่ะหลังจากดำน้ำจุดแรกเรียบร้อยนะคะก็ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วค่ะเราแวะทานอาหารกลางวันกันที่เกาะเมียงหรือเกาะที่4นะคะและเดินเล่นสักพักรอเวลาขึ้นเรืออยากบอกว่าทรายละเอียดและนิ่มมากๆค่ะน้ำก็ใสมากๆด้วยออกเรือกันไปต่อนะคะที่จุดดำน้ำที่2คือเกาะบางมูหรือเกาะ9ค่ะเป็นจุดไฮไลท์ของการดำน้ำตื้นชมปะการังปลาหลากสีที่เกาะซิมิลันเลยค่ะจากนั้นไปจุดชมวิวหินเรือใบที่เกาะซิมิลันหรือเกาะ8นะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเลยค่ะโดยระยะทางขึ้นนะคะประมาณ 5-10 นาทีค่ะแต่บอกว่าห้ามพลาดเลยพอขึ้นมาแล้วเนี่ยสวยมากจริงเดินเล่นชมวิวกันสักพักนะคะก็ถึงเวลากลับแล้วค่ะถือเป็นวันเดย์ทริปหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาที่สนุกและสวยมากๆเลยค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์และแอปพลิเคชันปักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในปักกะบู.ทีวีกันค่ะ